น้องชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อจีนนะ10หลังจากที่ผมเจอจีนอีกครั้งมันทำให้ผมรู้ว่าไอ้ความรู้สึกเหงาที่ผมมีมาตลอดอ่ะมันเป็นเพราะจีนไม่ได้อยู่กับผมสัญญากับผมนะว่าต่อไปเนี้ยเราจะไม่ปล่อยเงินไปอีกจะต้องเข้มแข็งให้มากๆผ่านทุกอย่างไปให้ได้นะลูกใช้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นให้เต็มที่ผมชอบคุณจีนครับขนาดกูยังชอบเลยคิดถึงมากนะครับรู้ไหมงงเลยดิงงเลยดิคุณว่าเราควรบอกเรื่องราวที่บ้านเลยดีไหมอยากรอวันที่เราสองคนพร้อมมากเลยขอจูบได้ไหมครับตะกี้สัญญากับผมนะครับว่าถ้าเราเจอคอนฟลิกต์ใหญ่ก็จะผ่านไปด้วยกันตัวน่ารักทำไมล่ะครับกอดผมให้แน่นๆแล้วบอกรักผมลางด้วยนะครับคือรักคุณนะสิถ้าพ่อกับแม่ต้องการเห็นผลจริงๆที่เราอยู่คอนโดเดียวกันนะเพราะว่าผมรักจริงครับจริงแต่รักนับสิบจริงๆรักแล้วผมก็รักของผมแบบนี้มานานแล้วด้วยโอ้ยสิยังไงผมก็อยู่ข้างจีนตัวสนใจมันน่าไว้เองไหม